วัสดีค่ะสวัสดีครับคริสโตเฟอร์อภิชาติอินทรวิสิทธิ์กรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับดิฉันอิสซาเบลนิสาการกีตะเมกินพิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะเราสองคนขอนำคุณผู้ชมมาที่บริเวณสนามสุขพัชราไสยนะคะเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดค่ะพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษค่ะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีค่ะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทยค่ะเนื่องในโอกาสนะคะฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันด้วยตามคำเชิญของรัฐบาลค่ะและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจวบกับนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ350ปีแห่งการสถาปนามิตรสังสยามค่ะท่านผู้ชมครับในวันนี้กำหนดการเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จถึงสนามกีฬาสุพัชราไสยสนามกีฬาแห่งชาติแล้วนะครับจะเปลี่ยนจากรถพระประเทียบลงไปที่ปาป้าโมบายซึ่งก็เป็นรถที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะใช้ในการที่จะส่งทักทายประชาชนคริสตชนทุกคนนะครับโดยที่จะส่งวนรถที่สนามกีฬาเทพหัสดินก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งวนรถมาที่สนามกีฬาสุพัชราไสยโดยเป็นรอบของ1รอบของสนามกีฬาสุพัชราไสยครับจากนั้นจะทรงเปลี่ยนภูษาเป็นภูษาในพิธีบูชามิซาขอบพระคุณนะครับและหลังจากนั้นจะทรงนำประกอบพิธีมิซานะครับพิธีมิซานี้เรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับหลังจากพิธีมิซานี้แล้วก็จะเป็นการแสดงจากเยาวชนคริสตชนจากสถาบันของโรงเรียนต่างๆในคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกนะครับของพระองค์และเป็นเช่นนี้ในทุกประเทศที่พระองค์เสด็จค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะได้เสด็จมาที่บริเวณของการจัดงานแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนเป็นรถปาป้าโมบายนะคะหรือว่ารถเปิดประทุนเพื่อส่งทักทายชาวคริสตชนผู้เข้าร่วมพิธีโดยรถก็ได้เคลื่อนที่บริเวณสนามเทพหัสดินหนึ่งรอบและต่อด้วยรอบสนามสุขพัชราไสยหนึ่งรอบนะคะก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเข้าห้องรับรองเพื่อทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเตรียมเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าหรือพิธีมิซาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเทศเป็นภาษาสเปนนะคะโดยมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยก่อนที่ประธานบทภาวนาหลังรับศีลซึ่งจะมีคุณพ่อกว่า300ท่านนะคะมาให้ศีลมหาสนิทให้กับเหล่าบรรดาคริสตชนที่เข้าร่วมงานค่ะและลำดับถัดไปนะคะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวณิชพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพจะได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและถวายของที่ระลึกในนามพระศาสนจักรไทยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอวยพรปิดพิธีสังฆานุกรกล่าวปิดพิธีและลำดับสุดท้ายสมเด็จพระสันตะปาปาทอดพระเนตรการแสดง4ภาคพิราชนาฏศิลป์งามหยาดหยดรถรินถิ่นสยามจากนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะพักกินีเซนต์ปอลเดอชาร์ดประเทศไทยค่ะภาพที่เพิ่งผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาประทับรถปาป้าโมบาวออกจากสนามกีฬาเทพหัสดินแล้วและขณะนี้เสด็จเข้าสู่ประตูทางด้านทิศเหนือคือประตูไก่ของสนามกีฬาสุพัชราไสยและในช่วงนี้ประทับยืนขึ้นเพื่อที่จะทรงโบกพระหัตถ์ทักทายกับคริสตชนที่มาเฝ้าบุคคลที่นั่งอยู่ในเบื้องพระปริสดางของสมเด็จพระสันตะปาปาคือพระคาร์ดินัลฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชอาร์ชบิชอปแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและขณะนี้ปาป้าโมบาวได้เข้ามาสู่สนามกีฬาสุพัชราไสยครับค่ะซึ่งรถปาป้าโมบาวนี้นะคะในการรับรองสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประทับบนรถกระบะนะคะซึ่งรถดังกล่าวหรือว่าเป็นรถกระบะยกสูงสีขาวขนาด2ประตูดัดแปลงกระบะด้านหลังมีเก้าอี้สีขาวติดอยู่ตรงกลางค่ะพื้นของรถปูด้วยพรมแดง
ด้านข้างบริเวณในกระบะบุกด้วยหนังสีขาวนุ่มมีการติดตั้งโครงเหล็กที่เป็นเสาหลังคาและที่จับยึดรอบกระบะด้วยมีกระจกแก้วใสด้านบนส่วนด้านท้ายของรถดัดแปลงเป็นบันได4ขั้นด้วยกันค่ะวันนี้เราจะเห็นเหล่าบรรดาคริสตศาสนิกชนนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะนอกจากคริสตศาสนิกชนชาวไทยแล้วนะคะยังมีเชื้อชาติอื่นๆนะคะมาร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยค่ะศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มักจะอยู่ในสนามกีฬาเทพหัสดินซึ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้แต่ในสนามกีฬาแห่งนี้ท่านอาจจะเห็นได้ว่ามีธงของประเทศอื่นที่ผ่านไปนั้นก็คือประเทศมาเลเซียนะครับที่มากที่สุดในจำนวนของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาคือชาวเวียดนามครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสหรือว่าคุณพ่อโฮเก้มาริโอเบโกกริโอชาวอาร์เจนตินาเชื้อสายอิตาเลียนนะคะประมุของค์ใหม่แห่งคริสตศักราชโรมันคาทอลิกณ นครรัฐวาติกันได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่266ค่ะเมื่อวันที่13มีนาคมคริสตศักราช2013นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 1,300 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาไม่ใช่ชาวยุโรปและถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ชาวลาตินอเมริกาแห่งคณะเยซูอิตซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในนิกายโรมันคาทอลิกนะคะได้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกค่ะทรงใช้นามของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความอบอ้อมอารีสอดคล้องกับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสันติภาพและลดความขัดแย้งทรงให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมขจัดความยากจนค่ะทรงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างนิกายในศาสนาคริสต์และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆด้วยนะคะโดยทรงเห็นว่าทุกศาสนาสามารถมีมิตรภาพและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะจากภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าคริสตศาสนิกชนและศาสนิกอื่นนั้นเนี่ยอยู่เต็มพื้นที่ของสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกแห่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จจาริกไปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดนะครับและขณะนี้ดูเหมือนว่าปาป้าโมบาจะวนเกือบจะครบทั้งรอบแล้วนะครับในทางด้านตรงกลางของสนามกีฬานั้นซึ่งเดิมจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับได้ทำพื้นยกสูงขึ้นเป็นสีแดงมีลักษณะเป็นกากบาทนะครับและตรงนั้นเองจะตั้งพระแท่นบูชาเพื่อที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะถวายบูชามิซาหรือมิซาบูชาขอบพระคุณครับและอีกสักครู่หนึ่งนะคะ
าควัจนะพิธีกรรมหรือภาคที่สองนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคือการอ่านบทพระธรรมในบทพระธรรมนี้จะนำมาจากหนังสือพระธรรมเก่าบ้างพระธรรมใหม่บ้างซึ่งมีนักบุญหรืออรหันต์ที่เขียนไว้และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาในวันนี้พระคัมภีร์ที่จะนำมาอ่านจะเป็นพระคัมภีร์ที่กำหนดเฉพาะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะด้วยเหตุที่มาเป็นวันฉลองศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพิธีมิสซาในวันนี้นะคะจะเป็นวันระลึกถึงแม่พระถวายองค์ในพระวิหารการถวายตนให้กับพระเจ้าที่จริงแล้วก็คือความชื่นชมยินดีที่มอบให้พระศาสนาจักรให้ความสำคัญกับวันนี้ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าชีวิตคริสตชนคือการถวายตนให้กับพระเจ้าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยค่ะขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นครับ Please riseท่านผู้ชมครับบทเพลงที่เราได้ยินอยู่ขณะนี้มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า Misericordes sicut pater ซึ่งแปลว่าจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดถอดความมาจากตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่สอนให้เราทุกคนมีความเมตตากรุณาต่อกันในระหว่างเพลงนี้จะมีการร้องสลับท่อนข้อรับและข้อร้องสลับกันไปซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนักบวชที่เดินแถวอยู่ทั้งหมดและทุกท่านผู้มีท่านผู้ชมเห็นสวมหมวกสูงนี้นะครับท่านเหล่านั้นเป็นบิชอปอาร์ชบิชอปและคาร์ดินัลตามลำดับในฐานันดรของพระราชาคณะของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนั้นหลังจากพระสงฆ์หรือบาทหลวงขึ้นไปจะเป็นบิชอปสูงขึ้นคืออาร์ชบิชอปและจากนั้นคือพระคาร์ดินัลพระคาร์ดินัลคือผู้มีสิทธิ์เลือกเป็นโป๊ปหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของบิชอปและอาร์ชบิชอปและคาร์ดินัลคือการสวมหมวกสูงซึ่งมีภาษาลาตินว่ามิตราสำหรับ
ชุดอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเสื้อกาสุลาหรือว่าเสื้อชั้นนอกก็จะแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันนะคะคือสีแดงและสีทองโดยชุดสีทองนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้ใช้ในงานวันนี้ที่สนามสุพัชราศัยเพราะว่าสีทองและสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และความชื่นชมยินดีเนื่องจากตรงกับวันระลึกถึงแม่พระถวายพระองค์ที่พระวิหารค่ะจะเป็นที่สังเกตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเหล่าบิชอปมาถึงที่พระแท่นบูชาจะถอดมิตราออกเพื่อแสดงความเคารพต่อรูปมหากังเขนท่านผู้ชมอาจจะสังเกตได้อีกมุมหนึ่งคือหมวกเล็กนะครับซึ่งมีชื่อว่ากาลอตนะครับกาลอตสเตย์นั้นเป็นหมวกเล็กที่บิชอปอาร์ชบิชอปและคาร์ดินาลรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงสวมในสีที่ต่างกันบทเพลงนำสู่พิธีบทที่2นี้คือ Cantate Domino Cantate Domino นั้นเป็นบทเพลงภาษาละตินนำมาจากบทสดุดีหรือซามซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีความหมายสื่อถึงการขับร้องเพลงบทใหม่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าให้เกิดก้องทั่วทั้งพื้นพิภพและสวงสวรรค์และเพื่อแสดงให้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยธรรมเนียมการเริ่มต้นพิธีบูชาขอบพระคุณองค์ประธานของพิธีจะโรยกำยานหรือเครื่องหอมเพื่อให้คำภาวนานั้นขึ้นไปสู่เบื้องบนและในโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจึงโรยกำยานรอบพระแท่นและข้างหน้าพระแท่นนี้มีรูปของแม่พระซึ่งมีอายุกว่า100ปีและทางศาสนาจักรโรมันคาทอลิกได้นำออกมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับซึ่งเจ้ากาลิกรูปแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ในไทยนะคะอายุ173ปีและรูปแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณอายุ100ปีค่ะได้ถูกจารึกลงหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับนะคะแม่พระรูปนี้ถูกตั้งอยู่บริเวณพระแท่นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่บริเวณสนามสุพัชราศัยแห่งนี้นะคะโดยให้ความสำคัญคือแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจักรในประเทศไทย
ดังนั้นจึงถูกคัดเลือกนำมาใช้ในเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะBrothers and sisters, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty and to you, my brothers and sisters, that I have been in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have said, to my fault, to my fault, to my mysterious fault. Therefore, I ask you to forgive me of my sins and sins, and to you, my brothers and sisters, to pray for me with all God.May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. สมเด็จพระสันตะปาปานำสวดธรรมสำคัญมหากังเขนสัตบุรุษทุกคนจะร้องเพลงกิริเอกิริเอเป็นภาษากรีกเป็นหนึ่งในบทเพลงบังคับสำหรับใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณของชาวคริสต์มีความหมายวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อให้ทรงเมตตาวอนขอต่อองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ทรงเมตตาโดยธรรมเนียมคือการขอโทษพระเจ้าเพื่อจะให้ทรงเมตตาคริสตชนผู้เป็นคนบาปซึ่งบทกิริเอนี้นะคะพัฒนามานะคะในเริ่มแรกในยุคแรกเริ่มนะคะแล้วมีบทกริยาและจบที่บทภาวนาของประธานซึ่งก็เป็นช่วงเชื่อมต่อไปสู่ช่วงที่2ในภาควจนพิธีด้วยสาระโดยรวมของภาคเริ่มพิธีนี้วัตถุประสงค์หลักๆค่ะเพื่อเริ่มต้นและเตรียมให้บรรดาสัตบุรุษที่ชุมนุมอยู่ด้วยกันมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะประสานเสียงคือบาทหลวงประชาชาติปรีชาวุฒและท่านเองนั้นเป็นผู้ที่ผลิตการขับร้องประสานเสียงทั้งหมดในทั้งชุดของการขับร้องในครั้งนี้ครับยืนอยู่ทางเบื้องซ้ายและขวาของสมเด็จพระสันตะปาปาคือพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตติชูอาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและอีกท่านที่อยู่ทางด้านขวาคือพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรงสังโกวิทวานิช
อาร์ชบิชอปแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพครับเริ่มพิธีเสร็จสิ้นนะคะจะเข้าสู่ในช่วงของภาควัจนพิธีกรรมค่ะเริ่มจากบทอ่านแรกจากพันธสัญญาเดิมบทอ่านที่2ซึ่งเป็นบทจดหมายหรือว่าหนังสืออื่นในพันธสัญญาใหม่และพระวรสารซึ่งถือว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสผ่านทางองค์พระบุตรคือพระเยซูเจ้าค่ะ Let us pray.As we venerate the glorious memory of the Most Holy Virgin Mary, grant, we pray, O Lord, through her intercession, that we too may merit to receive from the fullness of your grace. So our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.บทอ่านจากหนังสือประกาศกเซคาริยาธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงเปล่งเสียงยินดีและจงเปรมปรีเถิดเพราะบัดนี้เรากำลังมาและจะอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสวันนั้นชนหลายชาติจะมารวมอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นประชากรของเราเราจะอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้วท่านจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยึดยูดาเป็นกรรมสิทธิ์จะทรงรับเป็นส่วนมรดกในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และจะทรงเลือกกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ทุกคนจงเงียบเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะพระองค์ทรงตื่นขึ้นจากที่ประทับศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้านี่คือบทอ่านแรกนะครับมีชื่อว่าบทอ่านจากประกาศกเซคาริยาเซคาริยาเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าพระยาเวทรงระลึกถึงเซคาริยานี้ในภาษาอเมริกันเราจะได้ยินในชื่อของผู้ที่มีชื่อว่าแซคารีนะครับSoft soon.
สัญญากับบ่าว
ชนไว้ทรงสื่อสัตย์ถือมั่นนิรันดร์ไปชนอวยชัยทั่วลาสาธุที่จบลงไปนั้นเป็นบทเพลงขั้นรายการระหว่างบทอ่านบทแรกและต่อไปนี้จะเป็นบทอ่านที่สองซึ่งจะนำด้วยบทเพลงสรรเสริญบทอ่านแรกนั้นจะถูกขั้นด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าเพลงสดุดีหรือสาบในบทต่อไปจะเป็นบทเพลงสรรเสริญโดยมีเนื้อหาว่าอัลเลลูยาเป็นการสรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุดซึ่งจะร้องก่อนอ่านพระวรสารการเทศนาเตือนใจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนะคะและเป็นส่วนหนึ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนและจะต้องอธิบายตามคำสอนในบทอ่านจากพระคัมภีร์ของมิสซาประจำวันนี้ค่ะก่อนที่พระสงฆ์จะอ่านบทอ่านหรือพระคัมภีร์องค์ประธานจะให้จุดกับยานอีกครั้งและให้นำกับยานไปโรยหน้าคัมภีร์และในวันนี้คัมภีร์จะปรากฏอยู่บนโต๊ะบูชากลางนะครับซึ่งมีปกสีทองหากว่าเรายังไม่ได้ใช้ในเล่มนี้ที่มองเห็นในด้านซ้ายล่างอยู่ที่กลางเขตนะครับสังฆานุกรจะชูคัมภีร์นี้ขึ้นมาบางครั้งจะใช้ต่างเล่มกันหรือบางครั้งจะสอดเล่มจริงลงไปในปกคัมภีร์นี พระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับประชาชนพระมารดาและพระญาติของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอกต้องการพูดกับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาใครเป็นพี่น้องของเราแล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ตรัสว่านี่คือมารดาและพี่น้องของเราเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราพระวาจาของพระเจ้าขณะนี้การอ่านพระคัมภีร์ในบทที่2เสร็จสิ้นลงพระคัมภีร์ในบทที่2เป็นพระคัมภีร์หรือพระวรสารที่เขียนโดยนักบุญมาเทลหรือแมทธิวซึ่งเป็นหนึ่งใน4นักบุญที่เขียนพระวรสารพระวรสารชิ้นนี้เป็นพระวรสารที่บังคับหรือกำหนดให้ใช้ทั่วโลกสำหรับวันนี้
ซึ่งสักครู่หนึ่งจะมีการเทศนาเตือนใจนะคะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสค่ะลักษณะพิเศษจะแตกต่างกว่าการเทศในรูปแบบอื่นเพราะว่าการเทศแบบนี้เป็นการเทศเพื่ออธิบายหรือว่าโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเรานะคะผ่านทางพระคัมภีร์มากกว่ามุ่งเน้นแบบการสอนศาสนาให้คนกลับใจค่ะQuién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esta pregunta Jesús desafió a toda aquella multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que puede parecer tan obvio como seguro. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia, aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos?Dejando que la pregunta hiciera un eco en ellos de forma clara y novedosa, responde: Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta manera, rompe no solo los determinismos religiosos,y legales de la época, sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren escuchar.ใครเป็นมารดาและใครเป็นพี่น้องของเราโดยใช้วาจานี้พระเยซูเจ้าทรงท้าทายให้มวลชนที่ได้ฟังให้ตั้งคำถามในเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างชัดเจนและแน่นอนอยู่แล้วใครเป็นสมาชิกครอบครัวเราคือบุคคลเหล่านั้นที่เป็นของเราและที่เราเป็นของเขาใช่หรือไม่หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทิ้งคำถามให้ไตร่ตรองและปล่อยให้คำถามนี้ดังก้องอยู่ในใจของเขาแล้วก็ทรงให้คำตอบที่แปลกใหม่นั่นคือทุกคนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราโดยการกล่าวเช่นนี้พระเยซูเจ้าไม่ทรงเพียงแต่ทําลายโครงสร้างที่ถูกกําหนดไว้โดยทางศาสนาและกฎหมายในสมัยนั้นเท่านั้นแต่ยังทรงทําลายความปรารถนาที่เรียกร้องมากเกินไปของบรรดาผู้คนที่คิดว่าตนเองมีสิทธิหรืออํานาจเหนือพระองค์อีกด้วยพระวรศักดิ์ที่ให้แบบเปล่าๆทุกคนที่อยากจะฟัง Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a ponerse en camino para que descubran esa verdad capaz de dar y generar vida.Preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una novedad mucho más hermosa de lo que pueden imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad con una alegría sin igual. Así les pasó a los primeros misioneros que se pusieron en camino.Y llegaron a estas tierras, escuchando la palabra del Señor, buscando responder a sus preguntas,
pudieron ver que pertenecían a una familia mucho más grande que aquella que se genera por los lazos de sangre, de cultura, de región o de pertenencia a un determinado grupo. Impulsados por la fuerza del Espíritu y cargados sus bolsos con la esperanza que nace de la buena noticia del Evangelio, se pusieron en camino para encontrar a los miembros de esa familia suya que todavía no conocían. Salieron a buscar sus rostros. Era necesario abrir el corazón a una nueva medida, capaz de superar todos los adjetivos que siempre dividen, para descubrir a tantas madres y hermanos Tai que faltaban en su mesa dominical. No solo por todo lo que podían ofrecerle, sino también por todo lo que necesitaban de ellos para crecer en la fe y en la comprensión de las Escrituras. สิ่งที่น่าประหลาดใจคือข้อสังเกตที่ว่าพระวรสารนั้นล้วนแต่เต็มไปด้วยคำถามซึ่งประสงค์ที่จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้บรรดาศิษย์เริ่มเดินตามหนทางที่จะช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบความจริงแห่งชีวิตคำถามเหล่านี้มีจุดหมายที่เปิดหัวใจและโลกทัศน์ต่อความจริงใหม่ซึ่งสวยงามเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้คำถามของพระอาจารย์นั้นมักจะมุ่งหมายที่จะรื้อฟื้นชีวิตของเราและของหมู่คณะด้วยความชื่นชมยินดีที่หาที่เปรียบมิได้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาธรรมทูตกลุ่มแรกๆที่เดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งนี้พวกเขาได้ฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาพยายามตอบคำถามของพระองค์และมองเห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่กว่าครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรมกลุ่มประเทศและกลุ่มชนใดชนกลุ่มหนึ่งโดยอาศัยพละกำลังจากพระจิตเจ้าและความหวังที่เกิดจากพระวรสารพวกเขาได้เดินทางเพื่อที่จะได้พบกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่เขายังไม่รู้จักพวกเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาใบหน้าของพี่น้องของเขาพวกเขาต้องเปิดใจเพื่อจะก้าวข้ามความแตกแยกและความแตกต่างในทุกรูปแบบและค้นพบมารดาและพี่น้องชายหญิงชาวไทยทั้งหลายที่ยังคงขัดสนอาหารจากพระแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งวันเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่ที่พวกเขามีสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันเท่านั้นแต่ตัวเขาเองยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยเพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของเขาจะได้รับการหล่อเลี้ยงและความเข้าใจในพระคัมภีร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย Sin ese encuentro al cristianismo le hubiese faltado vuestro rostro le hubiesen faltado los cantos los bailes que configuran la sonrisa Tai tan particular en estas tierras así vislumbraron mejorEl designio amoroso del Padre, que es mucho más grande que todos nuestros cálculos y previsiones, y que no puede reducirse a un puñado de personas o a un determinado contexto cultural. El discípulo misionero no es un mercenario de la fe ni un generador de prosélitos.sino un mendicante que reconoce
que le faltan sus hermanos, hermanas y madres con quienes celebrar y festejar el don irrevocable de la reconciliación que Jesús nos regala a todos. El banquete está preparado. Salgan a buscar a todos los que encuentren por el camino. Este envío es fuente de alegría, gratitud y felicidad plena, porque le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. หากไม่มีการค้นพบดังกล่าวคริสตศาสนาจะขาดโฉมหน้าของพวกท่านจะขาดบทเพลงการรำไทยและรอยยิ้มที่เป็นอัตลักษณ์ของปวงชนบนแผ่นดินนี้พวกเขาจึงเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงพระประสงค์ของพระบิดาที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักซึ่งยิ่งใหญ่กว่าความคิดแบบมนุษย์กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งสิทธิธรรมทูตไม่ใช่ผู้ที่มาเผยแผ่ศาสนาหรือแสวงหาผู้ที่กลับใจเท่านั้นแต่ยังเป็นภิกขาจารย์หรือการเที่ยวขอสิ่งที่ยอมรับว่าตนเองยังขาดอยู่คือพี่น้องชายหญิงยังขาดมารดาที่พระเยซูเจ้าประทานให้กับมวลมนุษย์เพื่อมาร่วมฉลองพระพรแห่งการคืนดีงานเลี้ยงวิวาห์พร้อมแล้วจงไปตามแยกและเมื่อพบผู้ใดจงเชิญมาร่วมงานวิวาห์เถิดการถูกส่งออกไปนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดีการขอบพระคุณและความสุขสมบูรณ์เมื่อเราปล่อยให้พระเจ้าทรงนำทางชีวิตของเราเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามากที่สุดณจุดนั้นเราจะพบต้นทางและแรงบันดาลใจของความพยายามที่จะประกาศพระวรสาร Han pasado 350 años de la creación del Vicariato Apostólico de Siam 1669-2019 signo del abrazo familiar producido en estas tierras Tan solo dos misioneros fueron capaces de animarse a sembrar las semillas que, desde tanto tiempo, vienen creciendo y floreciendo en una variedad de iniciativas apostólicas que han contribuido a la vida de la nación. Este aniversario no significa nostalgia del pasado, sino fuego esperanzador para que en el presente también nosotros podamos responder con la misma determinación, fortaleza y confianza. Es memoria festiva y agradecida que nos ayuda a salir alegremente a compartir la vida nueva que viene del Evangelio con todos los miembros de nuestra familia que aún no conocemos.ระยะเวลาที่ผ่านไปแล้ว350ปีนับตั้งแต่ได้ก่อตั้งมิสซังสยามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอ้อมกอดฉันพี่น้องที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในแผ่นดินแห่งนี้ธรรมทูตเพียงสองท่านได้หว่านเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้เติบโตขึ้นมาและผลิดอกออกผลเป็นการริเริ่มงานอภิบาลที่หลากหลายและได้เอื้อประโยชน์ต่อทุกชีวิตในประเทศในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองนี้ไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองด้วยความโหยหาอดีตแต่ต้องเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่นำความหวังเพื่อให้เราสามารถตอบสนองคำเชิญชวนของพระเจ้าด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่เหมือนกับบรรดาธรรมทูตรุ่นแรกนั้น
นี่เป็นความทรงจำที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและการระลึกถึงคุณนามความดีซึ่งจะช่วยเราให้สามารถออกจากตัวเองเพื่อแบ่งปันชีวิตใหม่ที่มาจากพระวรสารกับสมาชิกครอบครัวของเราที่เรายังไม่รู้จักTodos somos discípulos misioneros cuando nos animamos a ser parte viva de la familia del Señor y lo hacemos compartiendo como Él lo hizo. No tuvo miedo de sentarse a la mesa de los pecadores para asegurarles que en la mesa del Padre y de la creación había también un lugar reservado para ellos.Tocó a los que se consideraban impuros y dejándose tocar por ellos, los ayudó a comprender la cercanía de Dios. Es más, a comprender que ellos eran bienaventurados. Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres expuestos a la prostitución y a la trata.Desfigurados en su dignidad más auténtica. Pienso en esos jóvenes esclavos de la droga y el sinsentido que termina por nublar su mirada y cauterizar su sueño. Pienso en los migrantes despojados de su hogar y familia, así como tantos otros que, como ellos, pueden sentirseolvidados, huérfanos, abandonados, sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de la vida. Pienso en pescadores explotados, en mendigos ignorados.เราทุกคนเป็นสิทธิธรรมทูตเมื่อเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวขององค์พระเจ้าและในเวลาที่เราได้แบ่งปันชีวิตอย่างแท้จริงกับเหมือนกับพระองค์พระเจ้าไม่กลัวที่จะนั่งร่วมโต๊ะกับคนบาปเพื่อยืนยันว่าเรายังมีที่ว่างสงวนไว้สำหรับเขาที่โต๊ะงานเลี้ยงของพระบิดาและในโลกที่เป็นบ้านอาศัยของเราทุกคนพระองค์ได้เคยสัมผัสบุคคลเหล่านั้นที่ถูกตีตราว่าเป็นพวกมีมนทินและยังยินยอมให้เขาสัมผัสพระองค์ด้วยเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาและเขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรพ่อคิดถึงเป็นพิเศษบรรดาเด็กชายหญิงและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ซึ่งทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูกทำลายไปพ่อคิดถึงเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหมายโดยการหยุดที่จะใฝ่ฝันหรือการเผาทำลายความฝันของตัวเองพ่อคิดถึงบรรดาผู้อพยพที่ไร้บ้านเรือนที่จะพักพิงและจำต้องจากครอบครัวไปพ่อคิดถึงผู้คนอีกจำนวนมากที่อาจจะรู้สึกว่าตนเองถูกลืมเหมือนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งพี่น้องของเราจำนวนมากมายที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพละกำลังแสงสว่างและความบรรเทาใจจากพระเยซูคริสต์เจ้าปราศจากชุมชนแห่งความเชื่อที่ต้อนรับเขาปราศจากขอบฟ้าแห่งความหมายของชีวิตพ่อคิดถึงบรรดาชาวประมงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบพ่อคิดถึงบรรดาคนขอทานคนที่ไร้ที่พึ่งและถูกEllos son parte de nuestra familia, son nuestras madres y nuestros hermanos.
No reprimemos a nuestra comunidad de sus rostros, de sus llagas, de sus sonrisas y de sus vidas. Y no les privemos a sus llagas y a sus heridas de la unción misericordiosa del amor de Dios. El discípulo misionero sabe que la evangelización no es sumar membresías ni aparecer poderosos, sino abrir puertas para vivir y compartir el abrazo misericordioso y sanador de Dios Padre que nos hace familia. Querida comunidad tailandesa, sigamos en camino tras las huellas de los primeros misioneros para encontrar, descubrir y reconocer alegremente todos esos rostros de madre, padre y hermano que el Señor nos quiere regalar y le faltan a nuestro banquete dominical. จงอย่าปิดกั้นชุมชนของเราจากใบหน้าบาดแผลรอยยิ้มและชีวิตของเขาจงอย่าหยุดยั้งความรักความเมตตาของพระเจ้าในการที่จะเจิมบาดแผลและความเจ็บปวดของเขาสิทธิธรรมทูตต้องเข้าใจว่าการแพร่ธรรมไม่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนปริมาณหรือการแสดงถึงอิทธิพลหรืออำนาจหากแต่เป็นการเปิดประตูเพื่อการมีส่วนร่วมในอ้อมกอดที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและการเยียวยารักษาของพระบิดาซึ่งทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันชุมชนคริสตชนไทยที่รักขอให้ท่านทั้งหลายเดินตามรอยเท้าของบรรดาธรรมทูตรุ่นแรกๆเพื่อที่จะได้ค้นพบและจดจำได้ด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งใบหน้าของบรรดามารดาและพี่น้องชายหญิงของเราผู้ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงประทานแก่เราและเป็นผู้ที่ยังขัดสนอาหารจากโต๊ะในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในขณะนี้บทเทศได้เสร็จสิ้นลงบทเทศนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ที่มาชุมนุมในสนามกีฬาสุพัชลาไสยโดยมงซิเยอร์แอนดรูวิษณุธนอนันต์รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยครับจากบทเทศนี้แล้วจะเป็นบทแสดงความเชื่อในภาษาละตินจะใช้คำว่าครีโดซึ่งเป็นการรวมจิตใจหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วจึงประกาศว่าเราคริสตชนมีความเชื่อเดียวกันเชื่อในพระเจ้าสูงสุดและเชื่อในพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลซึ่งการประกาศยืนยันความเชื่อนี้นะคะเพื่อให้ประชากรได้เห็นพ้องและสนองตอบพระวาจาของพระเจ้าที่ได้ฟังในบทอ่านและการเทศค่ะและให้รื้อฟื้นข้อความเชื่อก่อนที่จะเริ่มพิธีศีลมหาสนิทด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและยังนับว่าเป็นบทสรุปประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะคะซึ่งสัตบุรุษประกาศยืนยันความเชื่อของพระศาสนาจักรที่มีมาแต่เดิมรวมทั้งแสดงความหวังค่ะที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าในบั้นปลายด้วยนะคะและหลังจากนี้จะมีบทภาวนาเพื่อมวลชนมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของคริสตชนที่จะต้องภาวนาเพื่อมนุษยโลกในสังคมในเรื่องต่างๆค่ะThank you.
brothers and sisters, inspired by the gift of faith which has been given us, we present our prayers to God, our Father. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ขอทุกท่านเปี่ยมด้วยพระพรในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ผู้มีอำนาจปกครองในโลกของเราจะได้เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เสด็จมาเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ให้เราภาวนาโปรดเสด็จมาพระเจ้าเพื่อพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยของเราโอกาสฉลอง350ปีการสถาปนามิสังสยามขอให้สมาชิกทุกคนเติบโตในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์เจ้าและช่วยพี่น้องชาวไทยเพื่อแสวงหาความจริงและความสุขเที่ยงแท้ในพระคริสต์เจ้าผู้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากฝ่ายกายโดยเฉพาะบรรดาผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยผู้พิการและนักโทษเพื่อเขาจะได้ไม่สิ้นหวังแต่ได้รับประสบการณ์ความบรรเทาใจจากพระเจ้าผ่านทางความรักความเมตตาที่เรามอบแก่เขาทุกข์ผ่าเลิบเวดาเสพแพอีกก็กระเดาก็เลิบแพมาบูตาเลิบมิซาตลุจอชกีเนหมอประกอบกระใจสุครียาคีเลิบอาเมเวตากระปอนอนอดอมอกระจาตากระปออีกระดื้อโอเฮโอเกลือปลาเลิบตาดื้อแหนพลาทอไตตากุยอีตื้อเลอะประดอปูแหวกแค่เลอะกลานิตเกLord our Father, help us to grow in compassion.And give hope to all those touch our lives. We ask this through Christ our Lord. ที่ผ่านไปนี้เป็นการภาวนาเพื่อมวลชนโดยที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าท่านสุดท้ายที่กล่าวบทภาวนาเพื่อมวลชนนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ปากายอกลุ่มชาติพันธุ์ปากายอนั้นเป็นกลุ่มคริสตชนที่ค่อนข้างเติบโตใหญ่ในสังคมณฑลเชียงใหม่และสังคมณฑลเชียงรายครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนว่าจะต้องมีบทแสดงความเชื่อต้องขอประทานโทษด้วยเหตุที่วันนี้เป็น
วันฉลองใหญ่ดังนั้นจึงข้ามบทแสดงความชั่วหรือครีโดออกไปแต่ขณะนี้เราจะเข้าสู่ภาคบูชาของพระคุณภาคบูชาของพระคุณนี้จะถือเป็นภาคที่3ต่อจากภาควจนพิธีกรรมบทเพลงที่ขับร้องนี้คือลูกมอบดวงใจศีลมหาสนิทนี้นะคะจะเริ่มจากภาคถวายเครื่องบูชาจะถึงบทภาวนาหลังรับศีลคือการเตรียมเครื่องบูชาการเสกศีลและการรับศีลค่ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องบูชาก่อนนะคะจอดกาลิฟที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของแท่นบูชานะครับนี่คือจอดกาลิฟที่เป็นจอดโบราณกาลิกส์หรือคาลิชาลิสในภาษาอังกฤษนั้นคือถ้วยที่รองพระโลหิตหรือเหล้าองุ่นที่แทนค่าของพระโลหิตและใช้อยู่ในพิธีกรรมจารีตของคริสต์ศาสนาซึ่งจอกกาลิกส์นี้นะคะมีอายุ173ปีค่ะถือว่าเป็นถ้วยเงินผ่านกรรมวิธีกระไรทองผลิตขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีคริสตศักราช1846โดยโจเซฟฟิลิปเดอจองช่างเงินที่มีชื่อเสียงแห่งราชสำนักจักรพรรดินโปเลียนที่3นะคะเป็นศิลปะแบบบาโรกแกะลวดลายคริสตศิลป์ที่งดงามเช่นนะคะจะมีการสื่อถึงความเสียสละและการไถ่ของพระเยซูซึ่งพิธีนี้จะเป็นพิธีรับศีลมหาสนิทอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะในช่วงต้นแล้วว่าเราได้กำหนดไว้สำหรับผู้ที่เป็นคริสตชนเท่านั้นที่ได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะคะโดยมีพระสงฆ์300ท่านด้วยกันจะมาให้การรับให้แจกศีลมหาสนิทด้วยนะคะตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์และสัตบุรุษทุกสังคมณฑลหรือเขตปกครองนะครับเขตศาสนปกครองมีด้วยกันทั้งหมด11เขตศาสนปกครองในประเทศไทยครับเขตศาสนปกครองหรือสังคมณฑลทั้ง11นั้น2ใน11เป็นอัครสังคมณฑลนั่นหมายความว่ามีประชากรคริสตชนสูงกว่า 50,000 คนจึงได้รับยกขึ้นเป็นอัครสังฆมณฑลและผู้ปกครองหัวหน้าสูงสุดหรือบิชอปจะได้ชื่อว่าเป็นอาร์ชบิชอปตามชื่ออัครสังฆมณฑลนั้นๆในการถวายเครื่องบูชานี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของสัตบุรุษหรือคริสตชนที่มาร่วมศาสนาในต่างจังหวัดนั้นถ้าใครมีอะไรข้าวปลาอาหารก็จะนำมาเช่นเดียวกับคตินิยมเดียวกับทางพุทธศาสนาหรือฮินดูพราหมณ์ที่สัตบุรุษและประชาชนจะมานำอาหารเครื่องบูชาต่างๆมอบแก่นักบวชคุณผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังบทเพลงเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงที่ชื่อว่าอ้าองค์อดิศรนะคะเป็นบทเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่มีการใส่ทำนองความเป็นไทยผสมผสานกับการขับร้องประสานเสียงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยค่ะในเวลานี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าบาทหลวงบิชอปพระคดีนานและสมเด็จพระสันตะปาปาเองจะถอดหมวกสูงหรือมิตราออกเพื่อร่วมถวายบูชาและดำรงตนเป็นผู้ที่ต่ำต้อยไม่สมควรที่จะได้รับหรือมีเกียรติมีสิทธิ์ที่จะแต่ต้องหรือถวายสิ่งบูชาเหล่านี้ดังนั้นการเปลื้องหมวกออกจึงเป็นการแสดงความถ่อมตนเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าThank you.
การโรยกำยานรอบพระแท่นบูชาจนถึงการโรยกำยานให้กับสัตว์ปรุษนั้นเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมใจสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์Adiutorium nostrum in nomine Domini. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Verdigno e justo ne seco ne salutare, in nominum Santorum Profecto. Te mirabile confiteri, e potissimum beate Virgines Maria, memoria recolente, Clemencia tua nipsius grato magnificare preconio. Vere nanque omnes terre fine magna fecisti. Actuan in secula prorogasti misericordiae largitatem cum ancile tue humilitate napice per eam dedisti humane salutis auctore filium tuum Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam Adora te exercitus angelorum, ante compectum tuum in eternitate letantium. Cum quibus et nostra voces ut admitti iubias deprecamo, socia exultatione dicendo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cere et terra, majestate in gloriae Tuae. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere Sanctus est Dominus, et merito te laudat omnis alte condita creatura, qui a per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus et ad ocasum oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturibus, Iodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis filii tui Domini nosi Jesu Christi, cuius mandato ex misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et dibi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis traditur. Simili modo posquam accipiens calicem et tibi gratias agens benedixis dedique discipulis suis dicen accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis mei
Nobis et aeternis amenti. Qui probobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Domine, ius in fili tui salutus et passionis, nec nomidabilis resurrectionis et ascensionis in celis, sed in prestolantes altium eius adventum, offerimus tibi, gratia referente, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respicequemus in oblatione ecclesiae tue, et agnosem hostiam, cuio volvisti in orazione placare, concede, uci corpore et sangue, fili tui reficimum, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus, diveniam in Cristo. Ipse nos tibi proficias munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequari variamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Mariam, cum Beato Joseph eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martyribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adjuvari. Hac ostia nostrae reconciliationis proficias quesumus Domine, attosius mundu pacem, atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fede et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et frate meo Francisco Saverio Crenza, Episcopo huius ecclesiae in me idigno famulo tuo cum episcopari ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tui. Votis huius familiae quam tibi astare voluisti ad esso propitius omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater. Miseratus conjunge, frates nostros defunctos, et omnes qui tibi pacentes, ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perennite satiermus. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lagiris. Assai pro Christa jaum, promcap pro Christa jaum, lenai pro Christa jaum, caten pro vita puso san. Thank you.
ากเสกศีลมหาสนิทเสร็จสิ้นลงต่อไปนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจะนำสวดบทข้าแต่พระบิดาDeliver us, Lord, we pray, from every evil. Gracious grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power and the glory are yours. Now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. บิดาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าสู่การแจกศีลมหาสนิทท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าในขณะนี้อาร์ชบิชอปบิชอปคาร์ดินาลและรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเองนั้นถอดหมวกเล็กหรือหมวกกาลอตเต้ออกไปเพราะเป็นภาคที่แสดงถึงความต่ำต้อยของมนุษย์ที่อัญเชิญพระเจ้ามาสถิตอยู่ท่ามกลางของพวกเราขณะนี้นักขับกำลังขับร้องบทเพลงลูกแกะพระเจ้าในธรรมเนียมศาสนาคริสต์เปรียบเราทุกคนเป็นลูกแกะและเปรียบบาทหลวงหรือนักบวชคำว่านายชุมพาบาทขณะนี้พระสงฆ์บาทหลวง300องค์จะนำศีลไปแจกในจุดต่างๆทั่วสนามกีฬาครับซึ่งพิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญหนึ่งของพิธีมิสซาโดยนะคะ To take away the sins of the world Blessed are those called to the supper of the Lamb LordSay
ซึ่งพิธีมิสซานี้นะคะประกอบไปด้วยการเสกศีลเพื่อระลึกถึงและรื้อฟื้นถึงการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้าในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนทรงรับทรมานและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนค่ะมีการขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์บทข้าแต่พระบิดาการปิปังไปเมื่อสักครู่นี้และการรับศีลมหาสนิทของสัตบุรุษซึ่งการรับศีลมหาสนิทนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าการรับศีลมหาสนิทนี้จะให้ความหมายหลายประการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเป็นการร่วมมีส่วนในงานกอบกู้ของพระเยซูเจ้าและเป็นการร่วมสนิทสัมพันธ์กับพี่น้องคริสตชนด้วยกันค่ะพิธีกรรมนี้ถึงกำหนดให้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นที่มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีด้วยนะคะก่อนหน้าที่จะมาถึงช่วงเสกศีลมหาสนิทนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าพระสันตะปาปาจะสวดเป็นภาษาละตินคู่กันกับพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยและพระคาร์ดินัลฟรานซิสเซเวียร์เพรงสักการสวดเป็นภาษาละตินนั้นยึดถือมาเป็นเวลานานจนกระทั่งในช่วงปี1960ได้มีสังคายนาวาติกันครั้งที่2ที่ขอให้แปลบทสวดเป็นภาษาต่างๆตามท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผมเรียนชั้นประถมอยู่นั้นเนี่ยก็ยังเคยเห็นว่ามีการสวดภาษาละตินอยู่ในโบสถ์หลายแห่งด้วยกันรวมไปถึงการทำมิสซานี้โดยปกติแล้วพระสงฆ์จะหันหน้าเข้าหากำแพงซึ่งเป็นตู้ศีลมหาสนิทมาในปัจจุบันหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่2ในปี1960เป็นต้นมาจึงมีการปฏิรูปให้ประชาชนศาสนิกเข้าถึงพระศาสนามากขึ้นด้วยการใช้คำที่เป็นภาษาท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งในคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ให้สร้างสันติสุขแล้วถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าการแตกแยกแบ่งทางด้วยค่ะการเดินไปแจกสิ่งของพระสงฆ์นะครับก็ถือเป็นวิธีที่ชาญฉลาดทีเดียวคือกางร่มไปด้วยเนี่ยนะครับทั้งที่แดดก็ไม่ได้ออกฝนก็ไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าเพื่อให้ศาสนิกทุกคนเห็นได้ชัดว่าขณะนี้บาทหลวงได้เดินไปในจุดใดแล้วและจะได้เดินมาหาเพื่อจะรับศีลจากบาทหลวงพิธีศีลรับศีลมหาสนิทนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมของชาวคริสต์เพื่อร่วมสนิทกับพระเยซูเจ้านะคะโดยการรับประทานขนมปังสัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์และเหล้าองุ่นสัญลักษณ์แทนพระโลหิตซึ่งการประกอบพิธีศีลมหาสนิทนี้เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของพระเจ้าเพื่อการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตนเพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวค่ะขณะนี้คือสวรรค์ณแผ่นดินเป็นบทเพลงที่ใช้ขับร้องในขณะรับศีลมหาสนิทมีเนื้อหาที่สื่อถึงความชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสิ่งสรรอันงดงามต่างๆให้กับพวกเราทุกคนการสรรเสริญและการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนพึงกระทำโอ้
ที่คุณผู้ชมรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าพระชุมพบาลค่ะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่สื่อถึงการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระชุมพบาลซึ่งแปลว่าผู้ดูแลลูกแกะของพระเจ้าตามความเชื่อของชาวคริสต์มีการกล่าวอุปมาหลายครั้งในพระคัมภีร์ที่เปรียบให้คริสตชนเป็นเสมือนลูกแกะของพระเจ้าและพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้ดูแลแกะในฝูงเหล่านั้นก็ทรงเป็นเสมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ดูแลปกป้องและพร้อมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของตนด้วยค่ะซึ่งแต่ละบทเพลงนะคะที่ได้รังสรรค์ออกมานั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายในเนื้อเพลงนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่สื่อความหมายค่ะชื่อว่าสุขใจเมื่อใกล้พระองค์เป็นการเปรียบเปรยว่าเราคือมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงแค่สิ่งสร้างของพระองค์แต่เพราะความรักพระเยซูเจ้าและพระเจ้าจึงทรงประทานอำนาจให้เราอยู่เหนือสรรพสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ดังนั้นทุกสิ่งจึงล้วนแล้วมาจากพระองค์เราจึงจำต้องสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดจิตใจสุดกำลังและสุดวิญญาณของเราลำดับสุดท้ายนะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะได้ทอดพระเนตรการแสดงสีภาคพิราชนาฏศิลป์งามหยาดหยดรถรินถิ่นสยามค่ะซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะภัคคินีเซนต์ปอลโดชาร์ดประเทศไทยด้วยค่ะอธิบายนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของชุดการแสดงที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่หนึ่งนะคะการแสดงจะแบ่งออกเป็น4ชุดด้วยกันมีการหยิบยกความโดดเด่นของวัฒนธรรมแต่ละภาคในประเทศไทยมาจัดแสดงด้วยเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทย Let us keep prayer for silence for some brief momentsขณะนี้คณะสงฆ์จะภาวนาอย่างเงียบๆหลังจากพิธีรับศีลมหาสนิทแล้วท่านผู้ชมอาจจะสังเกตสีของหมวกเล็กหรือกาลอตเต้เนี่ยนะครับบางท่านสวมสีม่วงหมายถึงบิชอปท่านที่สวมสีแดงหมายถึงคาร์ดินาลAs you receive His heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary, may be imitating her, serve worthily the mystery of our redemption. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. ขอเชิญนั่งครับ
บัดนี้ขอกราบเรียนเชิญพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชประธานสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาและมอบของที่ระลึกในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย His Eminence Francis Xavier Cardinal Kriengsak Govitwanit, President of the Catholic Bishops' Conference of Thailand, will now address the Holy Father with a speech of gratitude and present a souvenir to His Holiness on behalf of the Catholic Church in Thailand.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักยิ่งขอต้อนรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งในนามของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทยคารวาสนักบวชชายหญิงบาทหลวงบิชอปทุกท่านโอกาสครบรอบ350ปีการสถาปนาพระศาสนาจักรคาทอลิกขึ้นในประเทศไทยสมาชิกพระศาสนาจักรคาทอลิกทุกคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสมเด็จพระสันตะปาปาขอพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเมตตารักที่ได้โปรดประทานพระพรอารยธรรมแห่งความรักของพระคริสตเจ้าให้กับพวกเราชาวคาทอลิกไทยทุกคนพระพรพิเศษสุดอันอยู่โพ้นไปกว่าความคาดหวังของพวกเราและไม่ได้มีอยู่ในแผนงานของบรรดาธรรมทูตทั้งหลายในขณะนั้นตั้งแต่แรกเริ่มแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้อยู่ณโพ้นไปกว่าพระญาณิอาทรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในเวลาต่อมาคณะธรรมทูตมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้เสนอต่อสันตสำนักให้โปรดแต่งตั้งคุณพ่อหลุยส์ลาโนขึ้นเป็นสมณประมุของค์แรกแห่งมิสซังสยามในปีคริสต์ศักราช1669จากนั้นเป็นต้นมาพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งสยามประเทศก็ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอดได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศตลอดเรื่อยมาจนปัจจุบันด้วยน้ำสำนึกในพระเมตตารักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังกล่าวนี้พวกเราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคนได้ร่วมกันเดินในกระบวนการฟื้นฟูชีวิตความเชื่อเป็นขั้นเป็นตอนมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2012พร้อมกับการประชุมสมัชชาซินอดที่กรุงโรมภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่และการไตร่ตรองสมณศาสตร์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารเอวานเจลีกาวดิอุมของพระองค์ท่านระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยในปีคริสต์ศักราช2014ถึง2015จากนั้นสมาชิกของพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยได้ปวารณาตนเองที่จะร่วมใจก้าวเดินจากการเป็นศิษย์พระคริสต์สู่การเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้าโดยมุ่งมั่นเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตคริสตชนทั้งในระดับส่วนตัวและในระดับชุมชนความเชื่อพร้อมทั้งอุทิศตนประกาศอารยธรรมแห่งความรักของพระคริสตเจ้าให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกคนในสังคมที่เราใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยนับแต่ปีนี้คริสต์ศักราช2019ปีที่350แห่งการสถาปนามิสซังสยามอันเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรคาทอลิกไทยในนามของสมาชิกพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งนี้ทุกคนขอขอบพระคุณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นอย่างสูงสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยและการเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระสันตะปาปาจากใจจริงสำหรับประจักษ์พยานชีวิตของพระองค์ที่เตือนใจพวกเราให้นำความรักเมตตาของพระเยซูคริสต์เจ้าไปสู่พี่น้องชายหญิงทุกคนสู่มนุษยชาติทั้งมวลพวกเรายืนยันว่าจะอธิษฐานภาวนาอย่างต่อเนื่องเสมอเพื่อพระองค์และเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพรักอย่างสูงในพระคริสต์เจ้าขอถวายพระพร
ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวณิชพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพกล่าวขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาและถวายของที่ระลึกในนามพระศาสนาจักรไทยค่ะและลำดับถัดไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งอวยพรปิดพิธีสังฆานุกรกล่าวปิดพิธีพระสันตะปาปาฟรังซิสทอดพระเนตรสี่ภาคพิราชนาฏศิลป์งานหยาดหยดรถรินถิ่นสยามจากนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะพักคินีเซนปอลโดชาร์ตประเทศไทยค่ะและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านทั้งที่อยู่ณที่นี้และที่รับชมการถ่ายทอดสดรับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา Brothers and Sisters in Christ The Apostolic Blessing from the Holy Father Please stand ขอเชิญยืนครับ The Lord be with you Bless the name of our Lord Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. ขอเชิญนั่งครับ please be seated.บัดนี้เราคริสตชนชาวไทยจะขอมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงามแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยการแสดงชุดพิเศษคือการรำในชุดสี่ภาคพิราชนาฏศิลป์งามหยาดหยดรถรินถิ่นสยามจากนักเรียนของโรงเรียน7โรงเรียนในเครือคณะพักคินีเซนต์ปอลเดชาร์ตจำนวนรวมทั้งหมดทั้งสิ้น800คนประกอบด้วยชุดฟ้อนทีของภาคเหนือชุดการแสดงเพลงนาคีและเพลงออนซอนอีสานชุดร่อนแร่ของภาคใต้และการแสดงชุดรำขวัญข้าวรอทุ่งพราวเหลืองอารามของภาคกลาง The following presentation is for the Holy Father to have a taste of beautiful traditional Thai dancesrepresenting the four regions in the country. The dances will be performed by altogether 800 students from seven schools of St. Paul the Charter Congregation.
ของนักเรียนโรงเรียนในเครือครับคณะพักกินีเซนต์พอลเดอชาร์ดนะคะจำนวน800คนด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงที่แบ่งออกเป็น4ชุดนะคะแสดงถึงความโดดเด่นของวัฒนธรรมแต่ละภาคในประเทศไทยมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยซึ่งก็มีทั้งของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และการแสดงของภาคกลางด้วยค่ะท่านผู้ชมครับก่อนที่รายการถ่ายทอดสดนี้จะตัดกลับเข้าสู่รายการปกตินะครับเราคงได้ประจักษ์กันแล้วว่าในวันนี้ประเทศไทยจะเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแผ่นดินแห่งความร่มเย็นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกเป็นแผ่นดินที่ผู้คนต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติวันนี้คริสตชนชาวไทยและประชาชนชาวไทยต่างได้สัมผัสพระจริยาวัดอันอ่อนโยนอบอุ่น
รอยแย้มพระสวนที่เปี่ยมด้วยไมตรีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอีกทั้งสมณโอวาทที่สะท้อนพระจริยวัตรอย่างแท้จริงการชุมนุมในวันนี้และในโอกาสต่อไปในวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นจากความอาทรความรักต่อเพื่อนมนุษย์ความสามัคคีกลมเกลียวกันซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากศรัทธาที่ต่างฝ่ายต่างมีร่วมกันและจะบังเกิดเป็นสันติภาพเป็นสันติสุขบนแผ่นดินดังพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในการเสด็จเดินทางจาริกไปทุกแห่งในโลกค่ะซึ่งภารกิจนะคะและกำหนดการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังมีขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะประทานพระวโรกาสให้คณะปัดหลวงนักบวชชายหญิงนักรถสามเณรผู้ฝึกหัดครูคำสอนเข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาทณวัดนกุลเปรโตและสักการะสถานบุญยราศีนิโคลัสบุญเกิดกฤตบำรุงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมด้วยค่ะจากนั้นทรงพบกับคณะบิชอปของประเทศไทยและคณะบิชอปจากสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียก่อนที่จะเสด็จกลับนะคะทรงพบกับคณะนักบวชเยซูอิตที่สังกัดในประเทศไทยแล้วเสด็จไปทรงพบกับผู้นำคริสตศาสนานิกายต่างๆนิกายต่างๆรวมถึงผู้นำศาสนาในประเทศไทยพร้อมทั้งคณาจารย์นิสิตนักศึกษาณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่าพิธีนิสสาสำหรับเยาวชนณอาสนะวิหารอสัมชัญก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วนะคะวันนี้เราต้องขอบพระคุณนะคะท่านดร.อภิชาติอินทรวิสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยด้วยนะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะดร.อภิชาติและดิฉันนิสาการกีตะเมคินต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้จะขอเชิญคุณผู้ชมรับชมข่าวพระราชสำนักขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ